นโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่16มีนาคม2560ยังคงอยู่กับดิฉันปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เราโพสต์กันไปบ้างแล้วนะคุณผู้ชมก็คงจะได้รับทราบข่าวกันแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เรารอกันมานานแต่สิ่งที่นักลงทุนรอกันอยู่นะคะก็คือในส่วนของถ้อยแถลงหลังจากที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำไมถึงขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วจากนี้ไปนะคะจะขึ้นกันอีกสักกี่ครั้งด้วยกันนะคะโดยทางด้านของคุณเจเน็ตเยเลนนะคะก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเราเห็นนะว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐนั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยเราจะค่อยๆขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปก็จะเหลืออีกสัก2ครั้งสำหรับปีนี้เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็จะขึ้นกันสัก3ครั้งนะคะรวมเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วปีหน้าก็จะขึ้นอีก3ครั้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะนักลงทุนก็เริ่มผ่อนคลายนะว่า1เศรษฐกิจดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางด้านของเฟดไม่ได้เร่งรีบในการที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปก็เลยส่งผลมานะคะมายังในส่วนของภาพรวมการซื้อขายเมื่อวานนี้นั่นคือ1เรื่องเรื่องที่2เรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะเราควรจะจำกันได้ว่าทุกวันพูดกันมาเนี่ยมันกดดันกันมาเนื่องจากว่าอุปทานล้นตลาดกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นปรากฏมาล่าสุดนะเมื่อคืนอยู่ๆก็มีรายงานบอกว่ากำลังการผลิตลดลงก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้พุ่งขึ้นส่งผลมาหนุนกลุ่มพลังงานด้วยในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐมาดูกันย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมดาวโจนส์บวกไป 0.54% หรือว่า 112.73 จุดตามมาด้วย S&P 500บวกไป 0.84% แล้วก็ Nasdaq ค่ะบวกไป 0.74% ส่วนเช้าวันนี้มาดูการตอบรับในภูมิภาคเอเชียกันบ้างค่ะ Nikkei ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแปลกๆเนาะเขาไม่ค่อยตามกระแสแต่เขาก็ลบน้อยติดลบไป 0.15% เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนบวกไป 0.63% ตามมาด้วยทางด้านของตัวหางเสงฮ่องกงบวกตอนนี้นี่บวกแรงสุดแล้วนะ 1.06% เวตเต้ไต้หวันบวกไป 0.77% คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.63% แล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยทางด้านคุณเจเน็ตเยเลนยังบอกอีกนะคะบอกว่าเดี๋ยวขอรอดูนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์กันก่อนนะว่าจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนรอดูเพิ่มเติมด้วยเขาถึงขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปก่อนนะคะทีนี้มาดูราคาน้ำมันดิบบ้างที่บอกว่าเนี่ยโหล่วงมาหลายวันเมื่อวานนี้ขึ้นนะ $48.86 แล้วก็ระหว่างการซื้อขายเช้าวันนี้ที่ปอมเพิ่งโพสต์ไปเนี่ยไปแต่$49แล้วนะคะก็พูดง่ายว่าวันนี้น้ำมันมานะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะคุณผู้ชมคะน้ำมันมาทองก็มาด้วยค่ะให้ดูราคาทองคำนี่ตอนเมื่อคืนนี้$1,200.70 ต่อออนซ์นะคะแต่เมื่อเช้าเนี่ยมีการแบบว่าไปพุ่งแรงเหมือนกันนะราคาทองคำนะคะที่มีการซื้อขายในระบบอัตโนมัตินะคะคุณผู้ชมก็วันนี้ทองก็ไปน้ำมันก็ไปตลาดหุ้นก็ไปเราก็ต้องมาลุ้นว่าตลาดหุ้นเป็นยังไงกันบ้างถ้าทางจะเปิดบวกนะตอนนี้ล่าสุดบวกไป 3.87 จุดด้วยกันเตรียมที่จะเปิดนะคะคุณผู้ชมฟิวเจอร์สวันนี้นี่ก็ไปดีบวกสวยงามนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอให้เสียงเขียวสดใสแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปในส่วนของตลาดหุ้นพูดถึงทองคำอย่างที่เห็นกันอยู่นี้นะคะก็ได้รับอานิสงส์กันไปนะคะเพราะฉะนั้นระยะสั้นหรือว่าระยะยาวปัจจัยดังกล่าวเราต้องมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งคำนะคะจาก YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะสวัสดีครับคุณสันติชาติครับเป็นยังไงกันบ้างเฟดเนี่ยประกาศมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้อยแถลงบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปทองคำนี่เมื่อคืนนี้ก็ตอบรับแถมในช่วงระบบการซื้อขายอัตโนมัติทองก็พุ่งด้วยนะคะทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่ามันจะยังไงจะพุ่งจริงหรือไม่จริงประเมินจากนี้จะเป็นยังไงกันต่อคะครับ
ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยราคาทองคำในระยะสั้นมีการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงค่อนข้างชัดนะครับพอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ก็คือขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.25% แต่ว่าสิ่งที่ตลาดทองคำเนี่ยคลายความวิตกกังวลก็คือถ้อยแถลงของคุณเจเน็ตเยเลนที่ออกมาตอกย้ำว่าจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกแค่2ครั้งรวมทั้งหมดเป็น3ครั้งแล้วก็ในปีหน้าหรือปี2018เนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งนะครับซึ่งเป็นไปตามที่แผนเดิมวางเอาไว้ก่อนหน้านี้ทองคำถูกกดดันค่อนข้างชัดจากความกังวลว่าพอทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐดีจริงๆแล้วก็เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากเนี่ยเฟดอาจจะมีการเพิ่มจำนวนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากครั้งปีเลยเนี่ย3ครั้งอาจจะเป็น4ครั้งแต่พอถ้อยแถลงของคุณเจเน็ตเยเลนมีการส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวก็เลยทำให้ตลาดทองคำคลายความวิตกกังวล อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากราคาทองคำในระยะสั้นดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับแล้วเราก็ยังประเมินว่าการรับข่าวหรือการดีดตัวขึ้นของราคาทองคำจากผลการประชุมดังกล่าวเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆประมาณ30-35เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนดังนั้นเนี่ยหากราคาทองคำขยับขึ้นมาในส่วนของโซนแนวต้านบริเวณ 1,228-1,233 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนอาจจะต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรแต่การขายทำกำไรเนี่ยเราก็ประเมินว่าเป็นลักษณะของการขายระยะสั้นเท่านั้นแล้วก็ราคาอาจจะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงมาเพื่อสะสมแรงซื้อนะครับถ้าการอ่อนตัวลงมาของราคาไม่หลุดบริเวณ 1,217-1,212 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนโอกาสที่ราคาจะมีการดีดตัวขึ้นแล้วก็ขยับขึ้นต่อก็เป็นไปได้เพราะว่าดูเหมือนว่าปัจจัยลบที่ยังคงกดดันราคาทองคำเนี่ยจะเริ่มเบาบางลงขณะที่ในส่วนของปัจจัยบวกไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การเมืองในฝั่งยุโรปหรือว่าความตึงเครียดระหว่างประเทศในส่วนของคาบสมุทรเกาหลีก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงพยุงและก็หนุนราคาทองคำในระยะถัดไปอยู่ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่มีนะสำหรับในส่วนของตัวทองคำแท่งก่อนละกันควรจะทำยังไงดีคะรับที่เท่าไหร่ดีคะในระยะสั้นนะครับถ้าราคามีการอ่อนตัวลงมาเนี่ยนักลงทุนอาจ112เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนเป็นจุดพิจารณาในส่วนของหากราคาดีดตัวขึ้นหรือว่าผ่านบริเวณ 25,000 บาทต่อบาททองคำได้นักลงทุนที่โฮลด์โพซิชันหรือรับความเสี่ยงถือทองกอดทองคำเอาไว้นะครับก็สามารถถือต่อไปรอขายแนวต้านถัดไปบริเวณ 26,000 บาทต่อบาททองคำหรือบริเวณ 1,242 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากในส่วนของการขยับขึ้นของราคาทองคำเรายังประเมินว่าอาจจะต้องไปจับตาดูในส่วนของทิศทางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของในโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งยังคงมีความผันผวนหรือยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุนรวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยหากมีการเคลื่อนไหวจากในโดนัลด์ทรัมป์จริงๆพอราคาทองคำขยับขึ้นไปในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนเหมือนกันเพราะว่าประเด็นของในโดนัลด์ทรัมป์มักจะสร้างความผันผวนต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำด้วยเช่นกันครับค่ะจริงๆทองอยากเห็นอะไรจากนายโดนัลด์ทรัมป์คะจริงๆตัวทองคำเนี่ยน่าจะอยากจะจริงๆทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยคงอยากจะเห็นในส่วนของความผันผวนแล้วก็วุ่นวายของการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงนโยบายของในโดนัลด์ทรัมป์ที่ ไม่ได้มีความชัดเจนหรือมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยอาจจะสร้างความผันผวนต่อเศรษฐกิจนะครับ ซึ่ง อาจจะในตรงข้ามกับในส่วนของตัวตลาดหุ้น ที่ต้องการในส่วนของลักษณะของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ถ้ามีการส่งสัญญาณในลักษณะที่มีเมกะโปรเจกต์หรือว่ามีแผนการโครงการที่มีรายละเอียดแล้วก็มีความชัดเจนตัวตลาดหุ้นก็จะขึ้นตัวตลาดทองก็จะลงแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะของที่ทางตรงกันข้ามตัวทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็จะได้รับความนิยมหรือได้รับแรงซื้ออีกครั้งนึงครับค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเหมาะที่จะถือยาวในแง่ของทองคำบ้างไหมคะหลายๆคนบอกว่าอยากถือยาวๆเนี่ยพอจะไหวไหมคะครับ เรายังประเมินนะครับถึงแม้ว่านโยบายของในโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
การมีการประกาศออกมาจริงๆเนี่ยก็น่าจะทำให้ตัวทองคำยังสามารถขยับขึ้นหรือตั้งฐานได้เพราะว่าถ้อยแถลงของคุณเจเน็ตเยเลนยืนยันเลยว่าถ้าเงินเฟ้อมีการสูงกว่าเป้าหมายในระดับ 2% เธอก็ยังจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยถึงแม้ว่าเงินเฟ้อจะถูกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์ทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่สามารถป้องกันเงินเฟ้อได้ก็จะได้รับอานิสงส์จากเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าการที่ถือเงินสดเอาไว้แล้วเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเงินเฟ้อจะทำให้เงินสดด้อยค่านะครับแต่ว่าถ้าถือทองคำและเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นด้วยทองคำก็จะยิ่งได้รับความนิยมหรือจะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นประเด็นดังกล่าวเนี่ยเรามองว่าน่าจะกลับมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมาหนุนหรือพยุงราคาทองคำหากเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็น่าจะทำให้นักลงทุนในระยะยาวสามารถถือทองคำได้ต่อแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำโดยภาพรวมของปีนี้นะครับเรายังประเมินว่าน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในลักษณะของการไซด์เวย์ในกรอบแคบพอราคาขยับขึ้นเข้าใกล้บริเวณ 1,260 ถึง 1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อไทส์ออนในส่วนของโซนดังกล่าวอาจจะต้องมาจับตาดูสถานการณ์หรือปัจจัยพื้นฐานกันอีกครั้งว่าจะมีแรงซื้อหรือหนุนให้ราคาทองคำมีการผ่านหรือขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้หรือเปล่าก็อาจจะต้องจับตาสถานการณ์เป็นช่วงๆไปครับค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วช่วงนี้ระยะนี้ควรจะเน้นเก็งกำไรมากกว่าหรือเปล่าคะทองคำเรายังเน้นกันกำไรระยะสั้นกับระยะกลางนะครับเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยยังถือว่าหลังจากเฟดมีความชัดเจนจากประเด็นดังกล่าวก็อาจจะโฮลด์โพซิชันหรือว่าถือสถานะได้อีกระยะหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากตลาดรับข่าวหรือรับปัจจัยบวกมาค่อนข้างมากเราก็กลัวว่าอาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาดังนั้นก็สามารถแบ่งพอร์ตการลงทุนเป็นสัก2ชุดก็ได้ถ้ามีต้นทุนต่ำๆก็สามารถโฮลด์โพซิชันโดยการถือครองทองคำต่อเนื่องแต่ว่าถ้ามีต้นทุนสูงหน่อยหรือว่าเป็นลักษณะของการไล่ซื้อก็อาจจะเป็นลักษณะของการทยอยขายเป็นชุดๆไปแล้วก็รอเล่นรอบก็สามารถทำได้เช่นกันครับค่ะทีนี้ดูปัจจัยที่ต้องติดตามบ้างในรอบสัปดาห์นี้ก็เหลือวันคืนนี้พฤหัสกับวันศุกร์ค่ะในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามเนี่ยยังถือว่าอาจจะมีค่อนข้างน้อยในช่วงนี้นะครับก็อาจจะไปตามดูการเคลื่อนไหวของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐรวมถึงผลการเลือกตั้งในส่วนของตัวเนเธอร์แลนด์ซึ่งจะทำให้เห็นในส่วนของกระแสการต่อต้านสหภาพยุโรปหรือการกระแสการถอนตัวคล้ายๆกับการเบรกซิตของอังกฤษนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานออกมาว่าในส่วนของทางพรรครัฐบาลเดิมหรือพรรคที่ไม่ได้ต่อต้าน EU หรือสหภาพยุโรปเนี่ยน่าจะได้เป็นลักษณะของการครองเสียงข้างมากก็ไม่น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อทองคำมากนักแต่ว่าในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังคงต้องจับตาและอาจจะทำให้ทองคำเกิดแรงขายทำกำไรสลับออกมาก็น่าจะเป็นการเปิดเผยการอนุญาตก่อสร้างประจำเดือนกุมภาพันธ์รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเพราะว่าหากภาคอสังหาและภาคตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งก็ยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะสร้างแรงขายกลับเข้าสู่ตลาดทองคำขณะที่ในส่วนของวันศุกร์ก็จะเป็นการเปิดเผยอัตราการใช้กำลังการผลิตและก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็จะแสดงเห็นถึงทิศทางแนวโน้มภาคการผลิตและก็การจับจ่ายใช้สอยในฝั่งสหรัฐที่ชัดเจนมากขึ้นครับค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามนะคะในส่วนของทั้งวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมต้องถามคุณแชมป์แหละว่าจะติดต่อจะโทรเข้าไปสอบถามในเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะตัวฟิวเจอร์สแล้วก็ทองคำเนี่ยติดต่อเบอร์ไหนยังไงได้บ้างคะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์02-687แล้วก็94ตัวนะครับหรือว่าอ่านบทวิเคราะห์ผ่านเว็บไซต์ ylgfuture.co.th รวมถึงในส่วนของคลิปย้อนหลังในการสัมภาษณ์แล้วก็ในส่วนของข้อมูลต่างๆผ่านทางหน้าเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะคุณแชมป์ค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมรุดุ่งคำนะคะจาก YFG Brilliant and Futures ย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ02-687-9999 02-687-9999ลองโทรเข้าไปปรึกษากันได้นะคะในเรื่องของการลงทุนทั้งในทองคำแท่งตัวฟิวเจอร์สได้หมดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ยังมีในส่วนของฟิวเจอร์สด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คุณผู้ชมส่งคำถามมาแล้วก็ตอนนี้ก็นั่งอ่านอยู่นะสงสัยทาง Facebook มีปัญหาอีกแล้วเห็นมีกระตุกนะคะเอาเป็นว่า
แฟนรายการเราทราบกันดีนะเรามีหลายช่องทางนะคะย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงเนี่ยช่องทางข้างล่างเนี่ยนะ Facebook ไม่ได้ไปดู www.channel8thailand.com ดูได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันโหลดมาเถอะไม่เสียตังค์นะดูได้หมดนะ Channel 8นะคะก็พิมพ์คำว่า Channel 8เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงดูได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะช่องทางการส่งคำถามค่ะคุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาแล้วนะ4642828นะคะหรือว่าโทรมาคุยดีกว่าทำไมไม่ค่อยมีใครโทรเลยเนี่ยฉันรู้สึกแบบน้อยใจอ่ะไหนๆระหว่างนี้นะคุณผู้ชมเซตเนี่ยเปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็บวกจริงๆด้วยแหละนะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,547.55 จุดนะคะบวกไป 6.75 จุดหรือว่า 0.44% ที่ตอนเปิดนี่เมื่อกี้เห็นบวกไปตั้ง8จุดเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่ะคุณผู้ชมบอกว่า Facebook สะดุดก็บอกแล้วเนี่ยชมทางเว็บก็ได้ www. อะไรนะลืมแล้ว channel8thailand.com รวมไปถึงแอปพลิเคชันนะคะได้โปรดเถอะอ้าวเคยโทรไปถือสายรอนานมากก็ถ้าเกิดปอมกำลังตอบคำถามอยู่เนี่ยอาจจะนานนิดนึงแต่ว่าก็คือตอบแค่ท่านเดียวอะรอคิวแค่ท่านเดียวเออนะลองโทรมาแล้วกันนะคะที่รอนานเพราะกำลังตอบอีกท่านหนึ่งอยู่นะใจเย็นๆอ่ะทักทายกันก่อนคุณอุ๋ยคอมซ่าสวัสดีค่ะคุณยิ้มเล็กคุณนฤทธิ์คุณขวัญสิรินะคะคุณมิตรคุณวรวรรณคุณสุโชคคุณสุรีพรนะคะคุณเปิดโลกมงคลคุณวัฒรสคุณสุดาวันคุณกัลยาคุณมอร์นิ่งมอนคุณโอเคครบละคุณผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้ช่วงที่2นะคะเราต่อกันเลยกับทางด้านของคุณเอกภวินสุนทราภิชาตินะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะที่จะมาร่วมตอบคำถามกับเรานะคะตอนนี้พร้อมหรือยังคะคุณเอกภวินคะครับสวัสดีครับมาเซตอินเด็กซ์วันนี้คาดว่าบวกแล้วล่ะจะบวกทางไหนต่อเขาจะบวกต่ออีกไหมคะครับตอนนี้โมเมนตัมถัดไปก็จะไปหาแนวต้านนะครับที่ 1,556 นะครับหรือว่าสักประมาณ 1,560 จุดนะครับซึ่งเป็นแนวที่มีโอกาสจะขึ้นตัวขึ้นไปหาได้ครับผมโอเคอ่ะคือพูดง่ายวันนี้เราไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากมันบวกต่อแน่ใช่ไหมคะครับใช่ครับผมวันนี้แล้วคุณแนะนำเน้นตัวไหนคะครับตัวแนะนำให้มาดูกลุ่มคอมเมิร์ซบ้างละกันครับแต่ที่ราคาเงียบมาสักพักละเพราะว่าไอตัวงบ Q4 อ่ะมันไม่ค่อยดีนะครับเป็นภาพของอาจจะยอดขายชะลอตัวจากเซนติเมนต์นะครับแต่ว่าใน Q1 เนี่ยนะครับน่าจะเริ่มผลการดำเนินงานฟื้นตัวมาละราคาหุ้นก็น่าจะตอบรับด้านผลการดำเนินงานนะครับก็เอาตัวที่ไวๆหน่อยละกันนะครับที่เคย เป็นทอดทิศก่อนหน้านี้แล้วก็เงียบมานะครับก็คือตัวบิวตี้คุณผู้ชมที่ชอบบิวตี้เห็นถามกันทุกวันเลยมาจัดมาได้ราคาตั้งฐานได้รับประมาณ10บาทต้นๆ นะครับใช้จุดคัดลอสจุดถอยเนี่ยนะครับก็คือประมาณ 10.30 ต่ำกว่าคัดลอสนะครับซื้อก็ได้เลยแถวนี้นะครับประมาณ 10.7-10.80 แล้วก็ภาพด้านบนนะครับก็จะมีแนวต้านเบื้องต้นก่อนแถวประมาณ 11.7 นะครับถึงประมาณ12บาทแล้วก็ตัวนี้ถ้าพรุ่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งในหุ้นกี่ตัวนะครับที่ได้หุ้นใหม่เข้าคำนวณใน Small Cap ของตัว Fuji Index ด้วยนะครับก็มีสตอรี่ระยะสั้นเข้ามาแล้วก็ผลการดำเนินงาน Q1 ก็น่าจะตื่นตัวครับค่ะเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีก็รับตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าหลุด10บาท30ก็ไปเถอะหนีเถอะแต่ว่าแนวต้านเนี่ยหลักๆอยู่ที่ประมาณ11บาท70ถึง12บาทนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นอ้าวเราพร้อมแล้วตอบคำถามกันเลยแล้วกันคุณผู้ชมส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแจสมินรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้8บาท55แจสใช่ไหมครับค่ะ8บาท55คือผมมองวอลลุ่มยังไม่ค่อยเข้าอะครับเพราะฉะนั้นการตุ้นตัวมันก็อาจจะเป็นแค่ระยะสั้นนะครับซึ่งก็จะมีแนวต้านมาสัก 8.65 หรือว่าดีกว่านั้นก็คือประมาณ 8.75 เห็นว่าอัพไซด์มันค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเข้า
ผมว่าประเด็นตัวอื่นดีกว่าที่ที่มีวอลุ่มเข้าอ่ะตรงนี้อาจจะการเคลื่อนไหวอาจจะไม่ได้แบบสวิงเหมือนแต่ก่อนนะครับผมโอเคถ้างั้นก็ผ่านท่านเงียบเพราะวอลุ่มยังไม่เข้าแต่ถ้าอยากเล่นก็คือเนี่ยครับไปขายตามแนวต้านที่บอกแล้วก็จุดคัทลอสนะครับในระยะสั้นเนี่ยก็คือถ้าตามกว่า 8.30 ไม่ค่อยดีละครับลองพิจารณาดูเองนะคะว่าอยากจะเข้าหรือไม่เข้าสำหรับตัวนี้นะเพราะว่าคุณเอกภวินบอกแล้วบอกว่าอย่าดีกว่าแต่ว่าก็ให้เผื่อเอาไว้เผื่อคุณผู้ชมอยากจะลองเข้าไปเสี่ยงดูเนาะท่านต่อมานะคะถามถึงตัวคาราบาวจ้าต้นทุนเนี่ย57.59 บาทคัดได้ไหม 57.59 ไม่น่าคัดผมว่าผมว่าถ้าถืออีกหน่อยจะกำไรนะครับเพราะว่ามันจะมีประมาณ60บาทถัดไปประมาณ65บาทแถวเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือไว้ก่อนครับผมว่าราคาที่ลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันน่าจะทำบอททอมแล้วที่ประมาณ54บาทที่ผ่านมานะครับครับผมถือไว้ก่อนครับค่ะถือไว้ก่อนแล้วต้องมีหนีเผื่อไว้นะคะมีก็คือถ้าหลุดจุดต่ำเดิมครับค่ะอยู่ที่ประมาณสัก54บาทละกันจุดต่ำเดิมมัน52นะครับอาจจะช้าไปดูชักประมาณ54บาทค่ะโอเคครับผมตัวต่อมา TTA ต้นทุน9.86 บาทไปต่อไหมคะครับ TTA นะครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับ 9.86 ตอนนี้กำไรอยู่ค่ะ 9.8 ตอนนี้10บาทแล้วค่ะ10บาทก็น่าถือไปขายกรอบบนนะครับอยู่ที่ประมาณ 10.6 ครับถือไว้ก่อนครับค่ะโอเค10ประมาณ 10.6 จุดถอยถ้าเกิดว่าเริ่มไม่ค่อยดีนะครับต่ำกว่า 9.65 คัทลอสครับค่ะ 9.65 หรือว่า 9.75 ถ้าที่เป็นจุดต่ำล่าสุดในรอบเนี้ยครับก็ขอให้ถึง 10.6 นะจะได้กำไรเยอะๆเลยโอเคอ่ะน้ำประปาไทย TTW คือบอกว่าอยากจะรับกินปันผลถือยาว 3-5 ปีได้ไหมตัวนี้ตอนนี้10.50 บาทตัวนี้เขาปันผลดีเนาะใช่ปันผลดีผมว่าก็ถือได้นะครับเพื่อถือลงทุนเพราะว่าธุรกิจก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก็ปันผลก็ดีด้วยยิวประมาณสัก 6% นะครับแต่ตอนนี้ก็เอิญมันจ่ายไปแล้วนะครับที่ XD ลงมาเนี่ยก็อาจจะต้องรอรอบในส่วนของครึ่งแรกของปีนี้นะครับซึ่งก็อีกสักพักหนึ่งนะครับก็ซื้อสะสมได้ตรงนี้แหละประมาณสัก 10.4 10.50 แบ่ง2ม้าแล้วกันครับตรงแถวนี้เลยแล้วก็เผื่อไว้10บาทอีกไม้หนึ่งครับด้านผลการดำเนินงานปีนี้เราก็มองจะเป็นปีแรกในประมาณ3ปี4ปีที่ผ่านมาที่กำไรจะกลับมาเติบโตนะครับแล้วก็มีอัพไซด์ลิสต์จากการที่จะสามารถปรับขึ้นอัตราค่าน้ำได้ตามเรทเงินเฟ้อนะครับที่มันน่าจะเร่งตัวขึ้นในปีนี้หรือปีหน้าครับโอเคอ่ะตัวนี้ก็ได้เนาะยาวๆได้เลยเป็นพวกยาวแบ่งซื้อแล้วกันตรงนี้กับประมาณ10บาทครับค่ะเป็นพวกสาธารณูปโภคก็มันยาวได้อยู่แล้วเนาะครับอ่ะบิ๊กแคมราเข้าได้ไหมคะตัวนี้ตอนนี้5.10 บาทค่ะบิ๊กแคมรานะครับ5.10 บาทก็ได้แต่ว่าน่าจะเล่นสั้นนะครับเพราะมองที่จะฟื้นตัวมาเนี่ยนะครับที่เริ่มฟื้นตัวมาเนี่ยอาจจะเป็นแค่รีบาวนะครับซึ่งก็จะมีแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ 5.3 นะครับถึงประมาณ 5.4 ประมาณเนี้ยครับเล่นสั้นแล้วก็จุดถอยนะครับต่ำกว่าอยู่ที่ประมาณ 4.84 คัทลอสครับผมค่ะโอเค IFS ค่ะยังไม่มีตอนนี้3.08 บาทครับ IFS สัญญาณตัวยังไม่ค่อยชัดแล้วก็ช่วงนี้เงียบๆวอลุ่มหายไปพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ารอบายซิกแนลก่อนดีกว่าวอลุ่มเข้าหรือว่าสามารถยืนประมาณเส้นค่าเฉลี่ยที่ตกลงมาได้อยู่ที่ประมาณ 3.20 น่ะค่อยโฟลว์บายตามดีกว่าค่ะ
ตอนนี้ยังหุ้นยังแกว่งในกรอบแคบมากเลยนะครับด้านบนประมาณ3.18กรอบบนที่บอกไว้นะครับยืนได้ถึงจะดีส่วนด้านล่างประมาณ3บาทครับเอาให้ยืน 3.18 ไปก่อนเนาะมันจะชัวร์กว่าเกณฑ์ก่อนค่อยโปรบายครับผมค่ะโอเคล่ำสูงค่ะ LST ต้นบาทต้นทุนต้นบาทต้นทุน5.70ตอนนี้5.25ครับ5.70ต้นทุนผมว่าให้ถือก่อนละกันครับผมโดย5บาทใช้ฐานดูแล้วกันถ้าต่ำกว่าอาจจะต้องจำกัดความเสี่ยงนะครับเพราะว่าอาจจะลงไปที่จุดฐานเดิมที่ขึ้นมานะครับก็คือประมาณ4บาทตรงนี้บาทนึงเพราะฉะนั้นดู5บาทก่อนครับถ้าต่ำกว่าควรจะออกนะครับส่วนถ้ายืนได้เริ่มปีกลับมานะครับมีรอบการรีบาวด์จะมีแนวต้านแถวประมาณ6บาท 6.2 ประมาณนี้ครับค่ะเป็นจังหวะในออกก็ยังสามารถจะลุ้นทำกำไรได้อยู่ครับโอเคถ้าเกิดหลุด5บาทก็ออกนะคะครับผมมินต์โอ้ยกดผิดมินต์นะคะบอกว่ายังไม่มีค่ะตอนนี้34.25รับได้ไหมถ้ารับอยากให้คือรอเบรกด้านบนก่อนดีกว่ามันจะได้แบบเหมือนแบบพอซื้อปั๊บมีโมเมนตัมในการราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นได้ต่อเพราะว่าเทคนิคมันบายซิกเนลเริ่มมาแล้วคือต้องยืนประมาณสักถลุว่าทะลุเอามาลุ้มเข้าประมาณ 36.5 ก่อนนะครับตอนนี้เหมือนยังแกว่งในกรอบอยู่นะครับถ้าจะซื้อไปเลยก็จะอึดอัดว่าทำไมมันไม่ขึ้นสักทีนึงนะครับถ้าให้ดีรอยืน36.5 ก่อนครับเท่าโอเคดีกว่าครับผมรอยืน 36.5 นะคะคุณผู้ชมที่ถามมาถึงน้ำประปาไทยอะค่ะ TTW อะค่ะตอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอบให้แล้วนะคะถือยาวได้นะคะค่อยๆสะสมทยอยสะสมตามที่คุณเอกภาวินบอกนะคะTFG ค่ะ6.20ตอนนี้6.75ครับก็ถือได้ต่อครับ คือจะมีแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7บาทนะครับแล้วถ้าผ่านไปได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นอาจจะลุ้นไปหาแถวจุดสูงเดิมที่ทำไว้นะครับก็คืออยู่ประมาณ 7.8 ครับมีสองแนวต้านครับผมเนี่ยถือไว้ก่อนได้ครับโอเคลุ้นต่อถือได้นะคะเพราะต้นทุนก็ต่ำเนาะ6.20เอง WHA 3บาทค่ะต้นทุนตอนนี้3.04ไปต่อไหมคะWHA นี่คงไม่ได้เพราะว่าของเราทำดีลไอตัวขายวางอัพอะครับก็เลยต้องหลีกเลี่ยงครับคอมเมนต์ไม่ได้ครับผมขออภัยนะคะคุณผู้ชมวันนี้คอมเมนต์ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็น conflict of interest กันนะคะTACC 9.33 เป็นต้นทุนตอนนี้8.50ครับ9.33นะครับเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาละนะครับก็ยังถือได้นะครับผมว่าไอ้รอบที่ลงมาตั้งแต่ราคาที่ประมาณ10กว่าบาทเนี่ยนะครับมันน่าจะเริ่มมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาละนะครับโดยแนวต้านมันจะมี3แนวต้านระยะต้านนะครับที่อาจจะมาถึงก็คือประมาณ8.8 นะครับ 9.1 และ 9.4 เนี่ยครับ3แนวต้านเนี่ยผมว่าเป็นการออกครับผมแล้วควรจะถั่วดีไหมคะตอนนี้8.50 บาทอะค่ะแต่ต้นทุนตั้ง9.33ถั่วใช่ไหมครับทุนเท่าไหร่นะครับผม9.33ถั่วก็ได้ครับโดยอยากให้ไอ้ล็อตใหม่ที่ถั่วเนี่ยต้องจำกัดความเสี่ยงละกันถ้าหลุดต่ำกว่าประมาณ8บาทเป็นจุดคัทลอสสำหรับเม็ดเงินใหม่ที่เข้าครับผมโอเคครับตัวต่อมานะคะกันกุลต้นทุน5.30ค่ะตอนนี้5บาทพอไหวไหมจะถึงไหมกันกุลทุน 5.3 ตอนนี้5บาทก็พอได้นะครับพอได้คือการพื้นตัวเนี่ยจะมีแนวต้านประมาณ 5.5-5.6 นะครับก็ถือไว้ก่อนการพื้นตัวแต่ว่ามีจุดเก็บถอยนิดนึงนะครับในกรอบล่างเนี่ยถ้าเกิดต่ำกว่านะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นการอ่อนตัวลงระยะสั้นที่ขึ้นต่อมันไม่ควรย่อต่ำกว่าประมาณสัก 4.80 นะครับเป็นจุดถอยจุดคัดลอนละกันถ้าต่ำกว่า 4.80 จะยิ่งถืออยู่ครับเพื่อ
ไปรอขาย 5.5 5.6 ค่ะโอเคแต่อย่าให้ต่ำกว่า 4.80 ต้องขายนะคะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตถามท่านนี้ก่อนนะคะเพราะว่าในตัวของฟิวเจอร์สนี่ค่อนข้างไว S50H17 ค่ะขอแนวโน้มตัวนี้ค่ะครับตัวสัญญาฟิวเจอร์นะครับตอนนี้อยู่981ค่ะ980เป็นรองอยู่ครับเพราะตอนนี้ทะลุ980ขึ้นมาแล้วถัดไปจริงๆมีโมเมนตัมไปหาประมาณ990จุดได้ครับผมเพราะฉะนั้นโดยค่ะเชิญค่ะโดยกรอบระยะสั้นนะครับย่อรองแล้วก็ถ้าต่ำกว่า975คัตลอสครับ975คัตลอสนะคะโอเคแต่ถ้าเกิดจะเปิดรองเปิดตรงนี้ได้เลยไหมคะได้ครับ okay. แล้วก็ใช้แนวดูการ9คัตลอส975คัตลอสนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันวิ่งต่อไปก็แนวต้านอยู่ที่990นะคะครับผมครับNYT ค่ะNYT แนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะ NYT นะครับผมว่าก็ยังได้นะตัวเนี้ยครับยังถือได้โดยจะมีตัวกรอบล่างนะครับอยู่ 14.4 ไม่ต่ำกว่ายังถือได้อยู่นะครับต่ำกว่าจะเป็นจุดถอยนะครับด้านบนมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก 16.5 ครับถึงประมาณ17บาทประมาณเนี้ยยังถือได้อยู่ครับถ้าไม่ต่ำกว่า 14.4ค่ะก็คือรับตรงนี้ได้ด้วยไหมคะได้ครับใช้จุดคัตลอสก็คือ 14.4 โอเคเมื่อกี้ TFG คุณผู้ชมขอแนวรับด้วยอะค่ะใครที่ยังไม่มีนี่พอทันไหมคะเนี่ยตอนนี้6.70 บาทครับถ้ายังไม่มีนะครับก็อาจจะรอรับแถวประมาณ6.6 ประมาณเนี้ยผมว่ายังมีโอกาสอยู่ครับแล้วก็ต่ำกว่า 6.3 คัตลอสครับค่ะตัวต่อมาสมบูรณ์แอดวานซ์ค่ะขอแนวโน้มตอนนี้17.10 บาทคาดว่ายังไม่มีต้นทุนครับปรับตัวขึ้นผมว่าต้องรอย่อตัวมาก่อนดีกว่าเพราะว่าราคาขึ้นมาจาก12 บาทแล้วอะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ17 บาทอาจจะต้องมีการย่อตัวลงมาบ้างนะครับซื้อเลยอาจจะอัพไซด์ไม่เยอะรอย่อน่าจะได้เปรียบกว่านะครับซึ่งก็ต้องรอสักพักเห็นประมาณสักย้อนลงมาใกล้ประมาณ15 บาทอีกครั้งนึงผมว่าค่อยเข้าครับผมรอ15 บาทนะคะอย่าเพิ่งนะคะคแล้วถ้าเกิดรับ15 บาทแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะถ้าแนวต้านนะครับแนวต้านจะมี18 บาทครับค่ะ 18.1 เป็นราคาพื้นฐานของเราด้วยนะครับที่ให้ไว้ค่ะรอย่อแล้วกันอย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้นะถ้าเกิดตอนนี้อยู่ๆมันขึ้นมันมีโอกาสมันจะขึ้นไปไหมหรือว่ามันจะค่อนข้างเสี่ยงถ้ารับตรงนี้มีโอกาสถ้าเกิดว่ามันจะชิกแซกขึ้นไปทาง18 บาทได้เลยก็ได้นะครับโดยอาจจะแบ่งเนาะสมมติใครมีอยู่นะก็เล็กผู้ฝึกรันนะครับโดยจะดูที่ประมาณ 16.6 ครับไม่ต่ำกว่าถือไปรอขาย18 บาทถ้าต่ำกว่าขายแล้วโปรฟิตโอเคก็ไม่รู้ว่าหรือว่าจะลองเล่นสั้นดูก็16.6เนี่ยเป็นจุดคัตลอสก็ได้เหมือนกันโอเคถ้าเกิดรับตรงนี้นะ 16.6 เป็นจุดคัตลอสหรือว่าจะรอมันย่อลงมา15 บาทแล้วค่อยรับก็ได้นะคะครับผมไอเน็ตต้นทุน4.17 บาทค่ะถัวได้ไหมคะ4.17 บาทใช่ไหมครับค่ะผมมองยังไม่ค่อยดีอาจจะถ้าหลุด4 บาทเนี่ยมีโอกาสจะลงอีกได้อีกพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งถัวดีกว่ากลับกันถ้าดีดตัวขึ้นมารีบาวระยะสั้นผมว่าน่าขายมากกว่านะค่ะ 4.12 หรือว่าดีกว่านั้นประมาณ 4.3 นะครับหาจังหวะในการขายดีกว่าโอเค4.3 เนาะแต่ต้นทุนเนี่ยก็4.17 บาทเอาพอไหวพอไหวแต่ถ้าพอไหวอาจจะขาดทุนเล็กน้อยหรือกำไรเล็กน้อยก็เอาดีกว่าครับผมคัตลอสที่เท่าไหร่คะหลุด4 บาทด้วยคะใช่ครับตอนนี้ดูทาง4 บาทละกันครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีละโอเคทีนี้ให้มอง2 ตัว CK กับ Staycon 2 ตัวนี้มีโอกาสที่จะฟื้นไหมคะ CK ตอนนี้27.25 บาทแล้วก็ Staycon ตอนนี้อยู่ที่24.80 บาทไม่ได้บอกต้นทุนคาดว่าอาจจะติดอยู่คือราคาที่ลงมาน่าจากตัวเลื่อนประมูลรถไฟหลังคู่5เส้นทางนะครับราคามันลงมาเยอะพอสมควรแล้วล่ะทำให้จากนี้ไปอาจจะแบบออกด้านข้างนะครับแต่ว่าจะพลิกกลับขึ้นเลยไหมก็ยังไม่เห็นประเด็นที่จะหนุนราคาหุ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองตัวเลยก็การเคลื่อนไหวคล้ายกันนะครับถ้าเกิดยังไม่มีอย่าเพิ่งเข้านะครับเพราะน่าจะดีแค่ระยะสั้นนะครับส่วนถ้ามีอยู่ถึ
ือรอแนวโน้มที่ประมูลรถไฟทั้งคู่ประเด็นจะมาอีกครั้งหนึ่งราคาถึงจะพลิกกลับได้ครับผมให้ถือไปก่อนถ้ามีอยู่ครับถือไปก่อนเนอะเพราะว่ามันต้องรอข่าวเข้ามาก่อนเนี่ยเรื่องประมูลทั้งหลายคุณชมคอยรอจับตาแล้วกันนะคะคำถามส่งมาได้เรื่อยๆนะคะอย่าช้าอย่าช้าเราไปไวมากวันนี้KTB 19.50 ถือต่อไหมคะ KTB ได้ครับผมตอนนี้ผมว่ามีโมเมนตัมไปใกล้ๆประมาณ21บาทครับแล้วก็รอประเด็นไอ้ตัวปันผลอยู่นะครับที่ 0.85 ที่เขาว่าจ่ายได้สำหรับผลประกอบการปีที่แล้วนะครับที่เป็นยิวก็ประมาณสัก 4% นะครับถือว่าก็ดีใช้ได้นะครับก็ราคาน่าจะยื้อไปจนกว่าจะ XD หุ้นตัวนี้ครับถึงจะเริ่มปรับตัวลงครับค่ะโอเคโอ้ยหุ้นขึ้นใหญ่แล้วเนี่ยขอแวะมาดูตอนนี้ 1,551.34 จุดนะคะบวกไป 10.54 จุดบราโวขอให้ไปเรื่อยๆนะตัวต่อมาซัสโก้ค่ะ 4.38 ค่ะตอนนี้ 4.2 สตางค์ 4.38 ใช่ไหมไม่ใช่ต้นทุนค่ะต้นทุนนะครับแต่ตอนนี้ 4.2 ตังค์ 3.8 ฟื้นตัวขึ้นมาก็จะมีแนวต้านนะครับอยู่ที่ผมว่า3แนวเนี่ยอยู่ที่ประมาณอีก2แนวนะคือประมาณ 4.1 4.2 นะครับค่ะคือหน้าขายประมาณ 4.2 ครับเพราะว่า 4.3 ถึงไหมก็คือลุ้นเหนื่อยเหมือนกันถ้ามันแค่ดีบาวก็จะไม่ถึงครับผมค่ะอย่างนี้ถัวไปก่อนดีไหมคะถ้าถัวนะครับถัวเนี่ยถัวก็พอได้ครับก็เหมือนเดิมคือถ้าถัวล็อตใหม่ที่เข้าก็ควรจะคัดล็อตนะครับค่ะถ้าถั่วเนี่ยอยู่ที่ต่ำกว่าประมาณ 3.84 คัทลอสครับผมค่ะโอเคDCC ตัวนี้นี่เขาเพิ่งเข้าไปบริหาร RCI หลายๆคนก็มองต่อว่าเอ๊ะจะเข้าไปเทคโอเวอร์หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมถามขอแนวรับแนวต้านตัวนี้แหละค่ะ4.28 4.28 ค่ะก็พอได้นะครับเล่นชื้นตัวโดยต่ำกว่า 4.20 คัทลอสนะครับแล้วก็แนวต้าน4.40 นะครับถ้าผ่านขึ้นมาได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นถัดไปมีประมาณ 4.60 บาทครับค่ะโอเคก็รับตรงนี้เนาะแล้วก็ตามแนวต้านที่ทางด้านคุณเอกภาเวียนบอกไว้นะคะตัวนี้ปันผลก็มีด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับก็โอเคที่ TNPC ค่ะไทยน้ำพลาสติกยังไม่มีค่ะทีอะไรนะครับไทยน้ำพลาสติก TNPC Thailand November Poland แล้วก็ C-CAT อ๋อโอเคครับตัวนี้ไม่คุ้นไม่เคยกดเลยอ่ะไม่เคยกดดูเลยครับ ครับมีทุนไหมครับTNPC เอาหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยจะยังไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมครับค่ะถ้าไม่มีมองพอเล่นดักรีบาวได้นะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่าต้องคัดลอสนะครับอยู่ที่ประมาณ 1.58 ต่ำกว่าคัดลอสนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าโอกาสในการฟื้นตัวรีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับซึ่งจะมีแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณในโซนน่าจะเห็นประมาณเกือบ 1.80 ได้ครับผมค่ะโอเคตอนนี้เริ่มจดมั่วละเยอะละ AH ค่ะ Abigo High Tech ต้นทุน 16.50 ขายได้ไหมคะตอนนี้ 17.40 ค่ะ AH นะครับทุนเท่าไหร่นะครับผม 16.50 ค่ะ 16.50 ผมว่าน่าขายนะผมว่าที่ขึ้นมาทำ High อยู่ที่ประมาณ 18.2 เนี่ยน่าจะเป็นชุดหนึ่งที่ขึ้นมาแล้วมันไปรอบละที่ขึ้นนั้นแต่ประมาณ15บาทเลยอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นขายไปก่อนครับขายทางกำไรครับโอเคกำไรแล้วนะตัวต่อมา InTouch ค่ะต้นทุน65บาทถัวดีไหมคะถัวได้ครับก็คือตรงนี้เลยก็ได้ครับแล้วก็ทั้งก้อนพร้อมกันเลยนะครับไปขายประมาณ6465ซึ่งเป็นกรอบบนครับผมโอเคค่ะก็ถัวได้แล้วก็ไปขาย6465นะคะPTTGC ยังไม่มีค่ะอยากจะเข้าไปรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้73บาทค่ะครับตรงนี้ผมว่าอาจต้องรอย่อลงมาก่อนเพราะว่าถ้าเข้าเลยผมว่าน่าจะติดประมาณ75บาทไม่น่าผ่านละนะครับ
เห็นควรว่ารอย่อลงมาใกล้70บาทก่อนรอบหน้าค่อยเข้าครับผมตอนนี้เข้าตามอัพไซด์จะไม่เยอะละรอย่อ70บาทซื้อค่ะดีกว่าแล้วก็ต้านเท่าไหร่คะต้านจะมี75ผ่านได้ประมาณ80บาทครับโอเคก็รับ70บาทต้าน75ถ้ายืนผ่าน75ไปได้80บาทได้เห็นนะคะBEM BEM ขอแนวต้านค่ะมีอยู่ที่ 7.5 ก่อนครับถัดไป 7.8 แล้วก็8บาทครับถ้าซื้อก็7บาทต่ำกว่าคัดลอสครับผมค่ะถ้าจะซื้อตรงนี้ถ้าต่ำกว่า7บาทคัดลอสใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าก็มีก็คือแนวต้านตามที่บอก 7.5 7.8 แล้วก็8บาทนะคะEPG 13บาท10ค่ะต้นทุนตอนนี้12บาท90ถัวดีไหมแนวต้านเท่าไหร่ผมว่ารอถูกเนี่ยไปรอ12.2ดีกว่าครับ12บาทค่อยถูกอ่ะค่ะเพราะตอนนี้หุ้นอยู่ประมาณเกือบลงมากรอบล่างแล้วแต่ยังไม่ถึงดีซึ่งมีโอกาสลงเหมือนกันและแนวต้านระยะสั้นก็ติดที่ประมาณแค่13ค่ะต้นๆยังไม่ผ่านเลยครับโอเคTPI Polyline ค่ะต้นทุน2บาท60ค่ะตอนนี้2บาท70ครับต้น2บาท60นะครับตอนนี้ไปรอขายประมาณแค่ 2.8 เนี่ยนะครับผมว่ายังไม่ผ่านนะครับแล้วตอนนี้ถ้าไม่ถึงนะครับแล้วเกิดเริ่มหลุดลงมานะครับก็จะมี 2.6 ต่ำกว่าเป็นจุดถอยครับค่ะโอเครอ 2.8 แต่ว่า 2.6 ถอยนะคะสหการประมูลออคชั่น9บาท10ค่ะช่วงสั้นจะขึ้นได้ไหมขอระยะสั้นๆต้นทุน9บาท10ตอนนี้8บาท90ครับทุน9บาท10ใช่ไหมครับค่ะครับ9บาท10ถ้าท่านท่านจะมีช่วงมีโอกาสขึ้นถึงทุนได้นะครับ 9.1ถ้าผ่านได้ดีขึ้นถัดไปมีอยู่ที่ 9.50 บาทครับค่ะโอเคคุณผู้ชมส่งมาเรื่อยๆเลยนะคะคำถามกำลังจะหมดแล้วนะคะสยามแก๊สค่ะสยามแก๊ส13บาทค่ะแนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้ตอนนี้12บาท90วันนี้ก็เปิดขึ้นมาดีด้วยเนาะครับก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับวันนี้ก็ไปดูแถวจุดสูงเดิมนั่นแหละนะครับที่เป็นแนวต้านอยู่ที่ราคาประมาณ 13.4 13.7 ครับผมโอเคขึ้นมาให้ออกมาก่อนครับก็อาจจะฟื้นตัวไม่ผ่านก็ได้ครับผมค่ะคือถ้าจะเป็นแบบขึ้นได้ต่อจริงๆคือต้องทะลุบริเวณ 13.7 ก่อนหรือ14บาทเลยครับจะเป็นสัญญาณไประดับรอบใหม่ตรงนี้ยังเป็นแค่มองแค่รีบาวของประกันครับผมโอเคค่ะก็ถ้าเกิดรีบาวขึ้นไปประมาณ 13.4 13.7 ครับไม่ผ่านลงมาออกมาก่อนดีกว่าออกมาก่อนเนาะครับผมโอเคDRT ค่ะนี่เซตเมื่อกี้เห็นไปบวก12จุดแล้วนะแต่ว่าฟิวเจอร์ยังไม่ไปถึงไหนเลยช้ามากเลยDRT 6บาท35ต้นทุนตอนนี้6บาทค่ะครับ6บาท35ก็ถือได้ครับโดยจุดถอยนะครับอยู่ 5.75 นะครับต่ำกว่าขายเพื่อจำกัดความเสี่ยงแล้วก็ด้านบนมีประมาณ 6.4 6.5 ครับผมค่ะโอเคถ้ายังไม่มีรับได้ไหมคะได้ครับแล้วก็ใช้จุดถอยเช่นเดียวกัน 5.75 ครับโอเครับตรงนี้เนาะแล้วก็ถอย 5.75 นะคะตัวต่อมาค่ะโอริค่ะโอริออริจินเข้าที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้10บาท80ค่ะครับออริจินก็ตอนนี้ 10.80 นะครับถ้าเข้าเนี่ยอาจจะรอย่อลงมาหน่อยดีกว่านะครับใกล้ๆประมาณสัก10บาทอ่ะค่ะผมว่าน่าจะได้เห็นนะครับเข้าบริเวณนั้นแล้วก็จุดคัทลอสนะครับอยู่ที่ 9.50 ครับค่ะโอเคครับลอส 9.50 นะคะตอนนี้มันถ้าซื้อเลยจุดคัทลอสจะห่างมากเลยมันไม่ค่อยคุ้มนะครับดาวไซด์มันเยอะก็เลยบอกให้รอลงมาประมาณสัก10บาทอ่ะ okay. แล้วก็ต่ำกว่า 9.5 คัดลอสครับผมเพราะถ้าจะขึ้นไปต่อให้การย่อลงมาเต็มที่ประมาณ 9.5 ครับเพื่อ
จะวกกลับขึ้นไปทะลุ12บาทได้อีกครั้งหนึ่งครับค่ะBJC Burley Yuker ต้นทุน46บาท45สตางค์ตอนนี้46บาท25สตางค์มันไซด์เวย์มาสักพักหนึ่งจะไปต่อไหมได้นะครับตัวเนี้ยครับผมว่ายังถือได้อยู่ผมว่าลงมาน่าจะเกิดการรีบาวสลับบ้างครับอาจจะวกขึ้นมาหาประมาณใกล้ๆ50บาทอีกครั้งหนึ่งครับก็ถือได้ครับผมค่ะครับตัว VK Week WIIK ต้นทุน5บาท60ตอนนี้4บาท94ครับ4บาท94ตังค์ต้นทุน5บาท60บาท60รอฟื้นขึ้นมาแล้วอาจจะขาวไปก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นแค่การรีบาวนะครับดูที่ประมาณสักมี 5.2 5.3 อ่ะค่ะครับผมว่าเป็นโอกาสในการออกไปก่อนอ๋อแล้วนี้ถัวไปก่อนได้ไหมคะจะได้ถัวได้ไหมก็ได้ครับถัวได้โดยล็อตใหม่ก็คือต้องจำกัดความเสี่ยงนะครับโดยถ้าล็อตใหม่เริ่มต่ำกว่าประมาณ 4.74 ไม่ค่อยดีนะครับ4.74 ไม่ดีนะคะหนีนะคะตรงนั้น AAV 4.74 ค่ะ AAV ค่ะขอแนวต้านค่ะ AAV นะครับ AAV ถ้าแนวต้านจะมีใกล้ๆก่อนที่ประมาณ 6.3 นะครับค่ะถ้าผ่านได้จะดีขึ้นกลับไปอยู่ที่ประมาณ 6.75 ครับค่ะถ้ามีอยู่ถือก่อนได้โดยจุดถอยนะครับต่ำกว่า6บาทไม่ค่อยดีเพราะเป็นฐานที่ย่ำมานานละครับผมค่ะต่ำกว่า6บาทนี้นะคะTMB ธนาคารทหารไทยต้นทุนไม่มีค่ะตอนนี้2บาท44ครับ TMB 2บาท44 2บาท46นะครับตอนนี้ขึ้นมาใกล้จุดสูงเดิมครับอยู่ที่ประมาณ2.52 นะครับซึ่งถามว่าโอกาสผ่านไหมเนี่ยก็ต้องรู้เหมือนกันว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับถ้าเกิดจะเข้าเนี่ยก็อาจจะรอย่อลงมาหน่อยละกันประมาณ 2.40 ครับผม 2.40 แนวรับแล้วก็จุดถอย 2.3 ครับต่ำกว่าไม่ค่อยดีครับผมแล้วต้านเท่าไหร่นะคะแล้วเติมนะครับถ้าผ่าน 2.5 ไปได้จะมี 2.6 ครับ อาจจะลุ้นไปขาย 2.6 ได้ครับผมค่ะโอเคโฮมโปรก็ยังไม่มีตอนนี้9บาท60รับได้ไหมคะครับตรงนี้ผมว่าก็น่าจะได้ในกลุ่มคอมเมอร์สนะครับที่ภาพรวมทั้งกลุ่มน่าจะผลการดำเนินงานฟื้นตัวจาก Q4 นะครับตอนนี้ก็รับประมาณสัก9.5 9.4 ได้ครับผมแล้วก็จุดถอยด้วยนะครับถ้าจะขึ้นไปต่อไม่ควรต่ำกว่าประมาณ 9.25 นะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้ท่านระยะสั้นอยู่10บาทผ่านได้จะสัญญาณดีเพื่อไปหากรอบบนอีกครั้งหนึ่งที่ประมาณ 10.60 ครับค่ะแล้วแนวหนีล่ะคะยังหนี 9.25 ครับต่ำกว่าคัดลอสครับผมโอเคค่ะ KSL น้ำตาลขอนแก่นต้นทุน5บาท20ตอนนี้5บาท25ครับถือได้ครับค่ะถือได้แล้วก็ 4.86 ต่ำกว่าไม่ค่อยดีครับคัดลอส 4.8 แล้วก็ไปขายด้านบนอยู่ที่ประมาณสัก6บาท6บาท 6.3 ครับโอเคค่ะตัวต่อมาสามารถ18บาท30ค่ะต้นทุนโอ้ยต้นทุนสูงจังเลยตอนนี้12บาท90ก็ต้องรอเปลี่ยนแนวโน้มราคาละกันครับค่ะหรือว่าจะลองซื้อเฉลี่ยก็ได้เพราะว่าลงมาจุดต่ำเดิมละนะครับแล้วเหมือนเริ่มฟื้นตัวได้จุดต่ำเดิมอยู่ที่ราคา12.4ค่ะนะครับ12.4 12.3 ก็แต่ถ้าลดใหม่เข้าต้องคันล้อนะครับถ้าหลุดต่ำกว่าเนี่ยเผอิญเห็นมันน่าเบสเป็นกันเพราะว่าดาวไซด์ไม่เยอะสำหรับเม็ดเงินใหม่ที่จะลองซื้อเฉลี่ยดูนะครับค่ะแล้วก็ถ้าตื่นตัวกลับขึ้นมาก็จะมาแถวประมาณ 15-16 บาทได้ครับผมค่ะโอเคแต่ถ้าธุรกิจคุณต้องรอบริษัทย่อยที่คอนทริบิวต์มาได้หลักก็คือแซมเทลกับซิมอะนะครับมันเริ่มมีทิศทางที่ดีก่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นเลยครับเพราะอย่างเซมเทลงานก็หายไปเยอะ
นะครับไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่นักนะครับส่วนสามารถไอโมบายก็ทิศทางยอดขายมือถือก็ยังผมว่ายังเฉยๆอยู่อ่ะครับผมก็ลองถัวลงมาดูก่อนแล้วกันเนาะใช่ครับแต่รอบใหม่เนี่ยก็บอกว่าคือถ้าต่ำกว่า 12.3 12.4 เนี่ยนะครับต้องไปแล้วล่ะคัดลอสค่ะอ่ะPioneer Motor ต้นทุน3บาท6สตางค์ตอนนี้2บาท68สตางค์ครับต้านเท่าไหร่ดีหรือว่าควรจะต้องถัวก่อนไหมเนี่ยผมว่าไม่ควรถัวครับเพราะว่าหุ้นเหมือนจะหมดรอบที่ขึ้นมาต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้น่าจะเป็นการชะลอตัวลงแล้วล่ะนะครับผมนะติดอยู่เท่าไหร่นะครับผมต้นทุน3บาท6สตางค์ค่ะ3บาท6สตางค์นะครับรอรีบาวแล้วขายดีกว่าครับก็จะมีอยู่ประมาณสัก 2.8 อ่ะแนวต้านระยะต้านนะครับค่ะแต่ว่าดีหน่อยก็จะแค่3บาทผมว่าก็น่าขายครับผมแล้วก็แนวรับเนี่ยตอนนี้มีอยู่ที่ประมาณ 2.6 2.5 ครับรอรีบาวด์แล้วขายครับเพราะว่ายังมองไปแค่ฟื้นตัวแล้วลงต่อจริงๆอาจจะหลุด 2.5 ลงมาประมาณ 2.2 ก็ยังได้เลยครับไม่ค่อยดีนะค่ะตัวนี้ไม่ค่อยดีเนาะรอบใหญ่แล้วไว้หน้าครับผมCPF ค่ะรับได้ไหมคะตัวนี้ตอนนี้ 27.50 ครับได้ครับตัวนี้กลุ่มไก่มองดีขึ้นนะครับแต่ที่ลงมาเยอะบางตัวออกด้านข้างเริ่มฟื้นตัวมาทั้ง3ตัวเลย CPFCSPT นะครับแล้วก็ TFG นะครับ TFG ก็ได้เช่นเดียวกันนะจุดถอยก็คือต่ำกว่า 26.5 ครับลอสนะครับและด้านบนมี30ก่อนแนวแรกนะครับถามได้ถัดไป33ครับค่ะโอเคโรงพยาบาลบ้างค่ะ CHG ต้นทุน2บาท66ค่ะตอนนี้2บาท50พอไหวไหมครับถือได้ครับตัวนี้ลงมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานปีนี้เรามองก็ยังเติบโตโดดเด่นอันดับต้นๆในกลุ่มเลยนะครับมี2ตัวที่จะเติบโตประมาณ earning growth 20% นะครับมีจุฬารัตน์ตัวนี้แล้วก็โรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับเพราะฉะนั้น 2.66 ผมว่าก็ไม่ได้สูงนะสนับทุนที่มีอยู่นะครับคือภาพรวมมองโอกาสกลับไป3บาทก็ยังได้นะครับแล้วก็ราคาพื้นฐานเราให้ที่3.50 บาทครับค่ะคุณผู้ชมถามปมเมื่อกี้ถามบิ๊กกับ TPI โพลีนไปแล้วนะคะยังไงลองย้อนดูนิดนึงแล้วกันเนาะตัวต่อมาค่ะ Better World Green ขอแนวต้านค่ะตอนนี้2บาท12ไม่ได้บอกต้นทุนเอาไว้น่าจะกำไรมั้งแนวต้านคือผมมองหุ้นยังออกด้านข้างอยู่คือประมาณ2บาทนะครับด้านบน 2.2 2.3 เนี่ยแกว่งอย่างนี้มาสักพักละครับก็ประมาณนี้เนาะก็หวังว่าคุณผู้ชมกำไรอยู่เพราะไม่ได้บอกต้นทุนนะถ้าครั้งหน้ายังไงช่วยบอกด้วยเราจะได้รู้เนาะทางหนีทีไล่ให้ครบถ้วนอ้าวเผื่อไว้คัทลอสเนี่ยควรจะคัทที่เท่าไหร่ดีคะคัทลอสนะครับก็2บาทครับถ้าต่ำกว่าไม่ดีครับโอเค2บาทนะครับทีนี้ก็รอขายกรอบบน 2.2 2.3 ครับผมค่ะปตท.สผ. 96บาทเขาบอกว่าจะต้องทนหนาวนานอีกไหมครับต้นทุน96บาทตอนนี้90บาท50ก็ยังถือได้ครับเดี๋ยวก็อาจจะมีโอกาสจะพลิกกลับขึ้นไปรับได้นะครับเพราะว่ามองก็คือในภาพรวมดีมองโอกาสทะลุ100บาทก็ยังได้อยู่ครับผมค่ะโอเคถ้างั้นถืออดทนไปอีกนานๆนิดนึงเนาะใจเย็นๆได้อยู่ครับค่ะครับตัวต่อมาถามถึงเมกะเมกะเข้าได้ไหมคะตอนนี้25บาท50ค่ะครับ25บาท50ก็ดูจริงๆถ้าเกิดว่าจะเป็นสัญญาณที่น่าเข้าจริงๆต้องรอการฟื้นตัวก่อนแล้วก็ทะลุประมาณแถวระดับราคาที่27บาทก่อนนะครับเพราะตัวนี้เหมือนหุ้นแกว่งด้านข้างคือประมาณ25บาทกรอบล่างหรือ 24.8 นะครับด้านบนขึ้นมาประมาณเกือบ27ก็ยังไม่ผ่านมันจะแคบมากถ้าเข้าเลยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ต้องรอเบรกกรอบบนก่อนยืน27บาทค่อยเข้าดีกว่าครับโอเคอ่ะรอ27แล้วกันนะคะถ้ารับ27บาทแนวต้านเท่าไหร่คะ
แต้มถัดไปถ้าผ่านได้ก็จะไปเห็นประมาณสัก30บาทครับผมอืมโอเครอก่อนแล้วกันรอให้เขายืนได้เอาให้มั่นคงสัญญาณมาชัดเจนนะคะคุณผู้ชมถามถึง Advance กับ InTouch เนี่ยอยากจะเข้าไปรับคือเขาถามว่ามันขึ้นมาปิดบัญชีหรือเปล่า ปิดบัญชีอะไรปิดบัญชีนะครับ อย่าง Advance เนี่ยก็180ครับ คือภาพรวมกลุ่มนี้อาจจะแบ่งต่อด้านข้างครับขึ้นกรอบบน ก็ขายลงมากรอบล่างซื้ออย่าง Advance เนี่ยก็ถ้าถามก็น่าเล็งขายแล้วประมาณใกล้ๆ180บาทนั่นแหละ นะครับแล้วก็คือซื้อตรงนี้ได้ซื้อตรงนี้ได้ใช่ไหมคะซื้อตรงนี้ได้ก็พอได้แต่ว่าคืออัพไซด์ก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะนะครับผมแล้วก็ดูจุดคัดล้อก็คือถ้าต่ำกว่า170ลงมาขายค่ะคัดล้อนะครับผมแล้วจริงๆควรที่จะรับที่เท่าไหร่ดีล่ะคะสมมุติถ้าเกิดยังไม่ซื้อตรงนี้อยากจะรอเอาให้ชัดเจนได้มีอัพไซด์เยอะๆพร้อมนู่นเนี่ยครับรอลงมากรอบล่าง150นู่นน่ะค่ะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่ามีปันผลรออยู่นะครับถ้ามองก็คือพอ XD ไปแล้วเนี่ยเปิดแก๊ปลงมาทำตามการ X ใช่ไหมครับสุดท้ายก็อาจจะซึมลงต่อแล้วลงมากรอบล่างจุดเปลี่ยนก็คือหลังจาก XD นั่นแหละอาจจะลงมากรอบล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมตอนนี้ก็คือถ้าจะเล่นก็เล่นสั้นนะครับซื้อตรงนี้แล้วไปขายรอบ80ก็จะเห็นว่ามันกำไรประมาณ5บาทกว่าใช่ไหมครับต่ำ170คัดน้อยก็ขาดทุนเกือบเท่ากำไรเลยเพราะนั้นถ้าซื้อเลยมันก็ไม่ค่อยคุ้มในด้านของ risk and reward ค่ะก็ลองดูว่าคุณผู้ชมรับความเสี่ยงอยากจะเอาแบบไหนแต่ว่าที่แน่ๆถ้าจะให้ชัวร์ลงมาประมาณสัก150ใช่ไหมคะถึงจะรับถ้าจุดทัวร์นี้ไม่เป็นรอบรอลงมารอบนี้เหมือนกับคนมีอยู่รอขายมากกว่าวางเงินเถอะประมาณนี้ครับค่ะถ้าคนมีอยู่รอขายก็180นะคะตัวต่อมาอนันต์ค่ะอนันต์ต้นทุน4บาท88เอาเมื่อกี้ลืม InTouch ขอไป InTouch รับที่เท่าไหร่คะ InTouch เนี่ยยังได้เพราะว่ายังขึ้นช้ากว่านะครับยังอยู่ในโซนกรอบล่างอยู่ที่ประมาณ50บาทต้นๆนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะไปหาประมาณสัก60บาทอืม63ประมาณเนี้ยครับค่ะเพราะฉะนั้นอินทัชเนี่ยยังผมว่ายังซื้อได้ค่ะโอเค CHG ถามไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอผ่านนะคะมาอนันต์อนันต์4บาท88ค่ะตอนนี้4บาท94ไปต่อไหมคะก็ยังได้นะครับอาจจะดูกรอบล่างแล้วกันครับอยู่ที่ประมาณ 4.80 บาทถ้าต่ำกว่าคัดลอสครับแล้วมีด้านบน เริ่มขึ้นตัวกลับมาก็ไปรอขายที่ประมาณแถว 5.3 ครับโอเค LPH ค่ะโรงพยาบาลลาดพร้าวถือยาวได้ไหมคะต้นทุน9บาท75 9บาท75นะครับค่ะตรงนี้เราไม่ได้ cover นะครับแต่ว่าถ้าดูในส่วนของภาพก็นั่นผมว่าน่าซื้อลงทุนได้เหมือนกันนะตัวเนี้ยก็นะครับลงมาก็ถั่วๆไปบ้างอะไรบ้างถ้าในภาพของโรงพยาบาลครับเพราะที่โรงพยาบาลก็ถือว่าearning มันก็เติบโตได้ในระยะยาวนะครับความเสี่ยงไม่ค่อยมีแต่ว่าบางช่วงลงทุนเยอะหน่อยก็อาจจะกำไรชะลอตัวบ้างนะครับแต่ภาพรวมมันเป็นภาพของโอสตอรี่นะครับผมแล้วก็ดูจังหวะลงมา valuation ไม่แพงซื้อประมาณนี้ครับซึ่งลงมาแหละตัวนี้ก็ลงมาพอทีมยับไซด์ให้ซื้อได้ละนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละ9บาทนี่แหละครับซื้อแล้วก็เป็นรอขายด้านบนประมาณสัก11บาทครับผมค่ะ RPH ค่ะอีกหนึ่งโรงพยาบาลราชพฤกษ์ Hospital ต้นทุน6บาทจ้าตอนนี้5บาท60ตัวนี้ผมก็น่าสนใจในระยะยาวนะเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันจำนวนเตียงประมาณ20กว่าเตียงเองนะครับแล้วก็จะขยายไปประมาณถึง200เตียงเลยนะครับก็ทำให้ผลการดำเนินงานข้างหน้ายังโตได้อีกพอสมควรเลยนะครับมีอัพไซด์ถ้าเคยทำเวอร์ชันไว้ถ้ารวมการขยายเตียงทั้งหมดเข้ามานะครับแล้วก็เริ่มตัวรันธุรกิจได้นะครับกำไรเริ่มเข้ามาเนี่ยนะครับราคาจะไปถึงประมาณสัก10บาทได้เลยค่ะขอเพราะฉะนั้น6บาทถือได้ครับถือถั่วลงมาก็ถั่วได้ใช่ไหมคะถั่วได้ก็สะสมไปครับตัวขอเป็นตัวสุดท้ายค่ะไดเมดค่ะตัวสุดท้ายพอดีด้วยยังไม่มีรับได้ไหมคะไดเมดนะครับ
รับได้ไหมอยากให้รอทะลุประมาณ3บาทก่อนละกันค่อยซื้อครับเพราะถ้ามันไม่ผ่านก็อาจจะย่อลงมาที่ประมาณ 2.7 2.6 อีกครั้งนึงนะครับรอมาซิกแนลยืน3บาทให้ได้ก่อนแล้วก็ไปขายด้านบนถัดไปแนวต้านประมาณ 3.4 ครับค่ะมาดูเซตอินเด็กซ์ตอนนี้เนี่ยบวกไป11จุดนะ 1,552.03 จุดบวกไป 11.23 จุดนะคะแล้วก็วันนี้ตอนนี้มันกำลังนิ่งๆอยู่นะคุณเอกภาวินมองว่ายังไปต่อเนาะครับก็คือถัดไป 1,556 ประมาณ 1,560 จุดครับผมโอเคมีโอกาสอยู่ครับค่ะมีโอกาสนะนี่ยิ่งแค่ภาคเช้าเองเนาะภาคบ่ายมาติดตามกันต่อนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มนิ่งๆแล้วขอให้ทุกคนโชคดีในการลงทุนสำหรับวันนี้แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ส่งคำถามวันนี้นี่ก็จริงๆวันนี้ครบแล้วนะใครที่แบบปมค้ำๆไปเพราะมันซ้ำเนี่ยรบกวนย้อนกลับไปดูด้วยนะคะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเวลามันจะไม่พอถ้าเกิดถามซ้ำๆหลายตัวเนาะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลา 9:40 จนถึง 10:40 นะคะปมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13